ถ้าใครที่เป็นเบาหวานนะครับ4อาหารที่ไม่ควรทานเนี่ยถ้าใครที่เป็นเบาหวานนะครับ4อาหารที่ไม่ควรทาน1ก็คือข้าวเนี่ยข้าวขัดสีข้าวขาวหรือข้าวที่เป็นข้าวเหนียวที่ทางภาคอีสานและภาคเหนือนิยมทานนะครับซึ่งมันมีแป้งในปริมาณที่สูงมากนะครับแป้งเนี่ยมันจะแปรไปเป็นน้ำตาลนะครับซึ่งเวลาที่มันเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลเนี่ยครับมันจะให้ค่าพลังงานที่สูงแล้วก็แป้งที่จากขนมปังพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวพวกเส้นบะหมี่อะไรเงี้ยครับที่ทำมาจากแป้งซึ่งมันให้พลังงานและน้ำตาลทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับพลังงานน้ำตาลที่สูงจากแป้งเหมือนกันและ3ก็คือน้ำตาลโดยตรงพวกขนมหวานพวกน้ำตาลนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้รับน้ำตาลโดยตรงตาลในเส้นเลือดก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือชูการ์ฟรีข้อดีคือทำให้เราไม่ได้รับน้ำตาลแต่ข้อเสียก็คือว่ามันจะส่งผลให้เราเสพติดความหวานไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราเองก็จะอยากความหวานเราก็ต้องหาน้ำตาลเรื่อยๆและบางคนถึงขั้นกับว่าเอ้ยฉันต้องกินอาหารฉันต้องกินของเพิ่ม